วัสดีครับพบกับสรุปข่าวฟุตบอลไทยก็จบลงไปแล้วนะครับสำหรับฟุตบอลเจลีกซึ่งเป็นนัดที่5ของฤดูกาลนะครับคาวาซากิฟอนเตเร่นะครับของชนาธิปสงกรานต์ก็รอดตายอย่างปาฏิหาริย์นะครับก็ยิงในช่วงทดเวลาบาดเจ็บนาทีที่94นะครับตีเสมอกับกัมบะโอซาก้าไป2-2นะครับเรียกได้ว่าเป็นความผิดพลาดของนายประตูนะครับทำให้คาวาซากิฟอนเตเร่เก็บเพิ่มได้1แต้มนะครับโดยก่อนเกมการแข่งขันในนัดนี้นะครับชนาธิปสงกรานต์ของเรานะฮะก็ได้ลงเป็น11ผู้เล่นตัวจริงนะฮะให้กับทางฝั่งของคาวาซากิฟอนเตเร่เรียกว่าเป็นตัวจริงเกือบทุกนัดนะครับที่มีการลงสนามก็ได้ลงเล่นในตำแหน่งกองกลางตัวรุกเช่นเคยนะครับแต่ว่าผลงานในนัดนี้ไม่ค่อยหวือหวาเท่าไหร่นะครับแล้วก็มีเอฟเฟคจากทางด้านของคอมเมนต์จากแฟนญี่ปุ่นเลยนะครับที่เขามีให้กับชนาธิปสงกรานต์นะครับโดยมีอย่างไรและเป็นยังไงเราไปชมกันเลยนะครับเริ่มต้นที่คอมเมนต์ที่1ทีมเราได้อะไรจากชนาธิปเหมือนชนาธิปเล่นไม่เข้าระบบเล่นยากแรงปะทะก็ไม่ค่อยมีและทำอะไรไม่ได้นอกจากเราจ่ายเงินฟรีมันไม่ใช่แมตช์ที่ดีสำหรับทีมที่เคยได้เป็นแชมป์3สมัยติดต่อกันได้โปรดพักชนาธิปเถอะแมตช์ต่อไปฉันแน่ใจว่าฉันทนไม่ได้อีก2เกมต่อจากนี้ฉันคิดว่ามันเป็นสถานการณ์ที่ยากลำบากแต่ก่อนอื่นขอขอบคุณสำหรับการทำงานหนักของคุณที่คุณได้ลงเล่น5นัดติดต่อกันแต่นัดหน้ากรุณาพักผ่อนให้เต็มที่และผมจะหวังได้เห็นฟุตบอลเหมือนฟอนเตเล่เหมือนเดิมอีกครั้งฉันเห็นความมีน้ำใจของนักกีฬาดามิเยาที่ไปปลอบนายประตูหลังจบเกมเป็นประตูที่สวยงามฮ่า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 ฉันรู้สึกผิดหวังเล็กน้อยกับเกมในวันนี้อย่างไรก็ตามมันคือความเป็นจริงที่เราได้หนึ่งแต้มวันนี้เราเป็นรองกัมบะโอซาก้าอย่างเห็นได้ชัดแต่วันนี้ฉันหวังคว้า3แต้มในตอนแรกแต่เสมอก็ดีที่สุดแล้วดีนะที่ไม่แพ้ขอบคุณสำหรับการทำงานหนักของคุณฉันคิดว่าฉันโชคดีที่ได้หนึ่งแต้มแทนที่จะเป็นศูนย์แต้มแต่ฉันรู้สึกว่ามีเป้าหมายมากมายที่ฉันรอคอยที่จะแก้ไขมันฉันรู้ว่าพวกคุณสู้ได้ดีแล้วแต่ฉันคิดว่าครึ่งหลังเกมดีกว่าครึ่งแรกมันชัดเจนนี่คือมันคือฟุตบอลที่มีเนื้อหาในครึ่งแรกต่างจากครึ่งหลังแก้เกมได้ดีแต่คู่ต่อสู้แข็งแกร่งโดยพวกเราชนะ3ครั้งแพ้1และเสมอ1มันกำลังดีโปรดพยายามทำให้ดีที่สุดในสัปดาห์หน้างานที่ดีสำหรับวันนี้1คะแนนอันล้ำค่าของฟอนเตเล่ไม่ยอมแพ้จนนาทีสุดท้ายขอขอบคุณที่ทำงานหนักในช่วงเวลาที่กัมบะโอซาก้าเล่นเกมรับได้อย่างเหนียวแน่นขอบคุณที่ได้1คะแนนหัวใจที่ไม่เคยยอมแพ้นำไปสู่ประตูตีเสมอชนาธิปวิ่งเยอะมากต้องขยับตัวตลอดเวลาแต่ไม่ค่อยได้บอลมีช็อตหนึ่งที่ทำให้แฟนบอลทั้งสนามฮือฮาชนาธิปเล่นหน้ากรอบเขตโทษไม่ค่อยขอบอลเพื่อนเลยเพื่อนไม่กล้าจ่ายให้กับชนาธิปชนาธิปมีส่วนร่วมกับเกมรุกพอสมควรแต่ไม่ค่อยได้บอลเพราะเนื่องจากแท็กติกชนาธิปเล่นดีขึ้นเรื่อยๆนะจ่ายบอลดีตลอดนะนี่คือคอมเมนต์แฟนบอลชาวญี่ปุ่นนะครับก็เรียกได้ว่ามีทั้งดีและมีทั้งไม่ดีก็ปะปนกันไปนะครับตามความคิดเห็นของแต่ละคนนะครับต่อไปนะฮะเรามาดูของแฟนบอลชาวไทยกันหน่อยนะครับซึ่งไปให้ความคิดเห็นในเพจเจลีกฟุตบอลลีกยังเป็นทางการของญี่ปุ่นเลยนะครับว่าเขามีความคิดเห็นกันอย่างไรเริ่มต้นที่บอลญี่ปุ่นมักมีอะไรแปลกๆในช่วงทดเวลาบาดเจ็บเป็นประจำอย่างวินาทีสุดท้ายได้ลูกตีเสมอเหมือนทีมงานพนันเข้ามาเกี่ยวข้องแต่ถ้าไม่ใช่ประตูคนโง่ฟาลิกิจให้ยิงเล่นห่วยอย่างไรก็ยิงได้ดามิเยาเห็นแบบนี้ยิงอยู่เรื่อยๆฮ่าฮ่าฮ่าปล่อยไก่ตัวบ่เริ่มแอบได้ยินผู้บรรยายสยามกีฬาสปอร์ตพูดใครเล่นสกอร์สูงแย่เลยลูกแบบนี้นานๆจะเห็นนะครับแทบจะไม่เคยเห็นเลยขนาดบอลงานวัดบอลอบต.ยังไม่มีให้เห็นเลยทั้งเกมดีจังหวะเดียวของเจกะจะทวงเวลาแต่ยังไม่เก่าพอส่วนไอ้คนข้างหลังแม่งก็เก่ามากเกินไปแอบซะมองไม่เห็นเลยก่อนโดนลูกนี้เหลือประมาณ1นาทีผมว่าโกยอมถือบอลสัก1นาทีให้ตัวเองโดนใบแดงยังจะดีกว่าฮ่าฮ่าฮ่าขอถามแบบไม่รู้จริงๆนะครับลูกแบบนี้ไม่ล้ำหน้าเหรอครับไม่ได้เอาด้วยเลขก็ต้องเอาด้วยกลฮ่าฮ่าฮ่า
ประตูผิดเต็มๆนี่คือคอมเมนต์นะครับของชาวญี่ปุ่นและก็แฟนบอลชาวไทยนะครับเรียกได้ว่าก็มีความเห็นที่แตกต่างกันออกไปสำหรับเกมนี้คาวาซากิฟอนเร่เรียกได้ว่ารอดตายอย่างปาฏิหาริย์เลยนะฮะโอ้โหสำหรับโปรแกรมนัดต่อไปของทั้ง2ทีมนะครับโดยกัมบะโอซาก้าจะบุกไปเยือนน้องใหม่จูบิโลอิวาตะส่วนคาวาซากิฟอนเร่นั้นจะกลับไปเฝ้ารังซึ่งจะพบกับนากอย่าแกมปัสเอในวันเสาร์ที่12มีนาคมนี้นะครับในส่วนของแฟนบอลทางช่องไทยฟุตบอลนิวนะครับมีความคิดเห็นกันอย่างไรกับฟอร์มของชนาธิปครับก็เรียกได้ว่าโดนเปลี่ยนตัวออกอีกแล้วนะครับเราปิดท้ายกันด้วยทำความรู้จักกับทีมชาติสุรินามะว่าที่คู่แข่งในเกมอุ่นเครื่องทีมชาติไทยในช่วงฟีฟ่าเดย์ปลายเดือนมีนาคมนี้หลังจากที่มีกระแสข่าวว่าทีมชาติสุรินามะจะเดินทางมาอุ่นเครื่องกับทีมชาติไทยในโปรแกรมฟีฟ่าเดย์ปลายเดือนมีนาคมนี้โดยตามข่าวระบุว่าจะลงเตะกันในวันที่27มีนาคมนี้ซึ่งโปรแกรมดังกล่าวก็เป็นการยืนยันจากสมาคมฟุตบอลของสุรินามะขณะที่สมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยนะครับก็ยืนยันออกมาอย่างชัดเจนว่าจะมีการอุ่นเครื่องกันอย่างแน่นอนโดยเว็บไซต์ต่างประเทศก็มีการลงโปรแกรมคู่นี้กันเอาไว้แล้วอย่างไรก็ดีนะครับแฟนบอลชาวไทยต่างก็พากันสงสัยนะครับว่าทีมชาติสุรินามะเป็นทีมมาจากไหนกันแน่อย่างไรนะครับวันนี้เราจะพาไปทำความรู้จักกันแบบคร่าวๆกันก่อนนะครับโดยทีมชาติสุรินามะเป็นทีมที่อยู่ในโซนคอนคาเคฟนะครับซึ่งเป็นโซนที่อยู่ในแถบอเมริกาเหนืออเมริกากลางและแถบคาริบเบียนซึ่งเวลาลงเตะคัดฟุตบอลโลกทีมชาติสุรินามะก็จะคัดเลือกฟุตบอลโลกกับพวกทีมชาติสหรัฐอเมริกาเม็กซิโกคอสตาริกาฮอนดูรัสอะไรพวกนี้นะครับโดยอันดับล่าสุดใน FIFA Ranking อยู่ที่140ของโลกซึ่งอยู่ต่ำกว่าทีมชาติไทยของเราพอสมควรโดยไทยของเราอยู่ที่112ของโลกในตอนนี้โดยกุนซือปัจจุบันก็คือสแตนลีย์เมนโชในวัย58ปีอดีตผู้รักษาประตูของทีมชาติฮอลแลนด์ซึ่งเป็นชาวสุรินามะโดยกำเนิดซึ่งในอดีตสุรินามะเป็นเมืองขึ้นของฮอลแลนด์นะครับโดยชุดเยาว์ของพวกเขาก็คือสีขาวส่วนชุดเยือนคือสีแดงนักเตะชื่อดังตัวชูโรงเลยนะฮะก็มีหลักๆ2คนคนแรกก็คือกัปตันทีมไรอันดงส์ดาวเตะในวัย35ปีซึ่งเล่นในตำแหน่งเซนเตอร์และกองกลางตัวรับซึ่งเคยค้างแข่งกับอาเซสอัตมาในฮอลแลนด์กาลาตาสไลในตุรกีและปัจจุบันอยู่กับคาชิมปาซาในตุรกีเช่นเดียวกันนะครับส่วนอีกคนก็คือกองหน้าตัวเก่งเลอันโดกาสเปลในวัย32ปีปัจจุบันเล่นอยู่กับอัสเตในลีกตุรกีนะครับนี่คือสรุปข่าวฟุตบอลไทยนะครับซึ่งเป็นรอบเย็นของวันที่6กุมภาพันธ์นะครับ